ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชื้อชีวามีความหมายว่าต้นไม้ที่มีชีวิตดังนั้นการทำให้ขนมไทยกลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งก็เป็นคำตอบที่ใช่สำหรับที่มาของชื่อร้านแห่งนี้นี่เองค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ราชเทวีค่ะย่านนี้มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยล่ะค่ะแต่วันนี้ที่ต้องพามาที่ราชเทวีเพราะว่ามีคาเฟ่นึงเป็นคาเฟ่ขนมไทยแล้วใครๆก็บอกค่ะว่าขนมไทยที่นี่อร่อยระดับตำนานเลยล่ะจุดเริ่มต้นของร้านเชอร์ชีวาก็มาจากเจ้าของร้านที่มีความผูกพันกับขนมไทยมาตั้งแต่เด็กก็เลยเอาสูตรของคุณตาคุณยายที่เคยขายขนมไทยในอดีตมาทำเป็นคาเฟ่ขนมไทยที่มีความร่วมสมัยให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสัมผัสความอร่อยกันค่ะว้าวขนมในร้านเชอร์ชีวาหน้าตาสวยมากๆเลยล่ะเซตแรกเป็นนิมมานรดีเซตค่ะเขาบอกว่าเขาตั้งชื่อของเซตขนมของเขาตามชื่อสวงสวรรค์อันนี้นิมมานรดีเนี่ยเป็นสวรรค์6ชั้นชั้นที่6เรียกได้ว่าเขาบอกว่าถ้าสั่งเซตนี้มาแล้วเนี่ยเหมือนกับทานขนมในร้าน 90% เลยนอกเหนือจากขนมตรงนี้แล้วเราสามารถเลือกขนมที่เป็นขนมกะทิได้1อย่างวันนี้เป็นข้าวฟ่างเปียกหอมใบเตยมากๆอันนี้นะในเซตนิมมานรดีจะมีชา1กานอกเหนือจากนั้นวันนี้นามีขนมพระพายขนมพระพายจะนิยมมากๆในสมัยโบราณในเทศกาลงานแต่งงานค่ะเขาบอกว่าบ่าวสาวจะได้รักกันเหนียวแน่นเหมือนไส้ขนมพระพายและสุดท้ายนะคะเมนูนี้เรียกว่าน้ำปรุงที่ร้านบอกว่าน้ำปรุงตัวนี้เนี่ยตัวไซรัปของเขาเป็นไซรัปสุดลับประจำร้านงั้นขอเริ่มที่สวรรค์ชั้นที่6คือนิมมานรดีก่อนนี่พอเปิดตรงนี้ออกมาข้างในเป็นขนมของว่างไทยก็คือข้าวเกียบปักหม้อนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีแตงโมปลาแห้งมีมะม่วงข้าวเหนียวมีฝอยทองน่ารักมากเดี๋ยวจะลองชิมแตงโมปลาแห้งดีกว่าเดี๋ยวนี้หลายร้านก็นิยมทำแตงโมปลาแห้งกันแล้วเพราะว่าเป็นขนมไทยที่เป็นของว่างที่ทานแล้วสดชื่นมากๆปลาแห้งหอมบรรยากาศที่ร้อนๆของเมืองไทยเนี่ยได้แตงโมเย็นๆสกู๊ปพอดีคำนะทานคู่กับปลาแห้งที่มีหอมเจียวแล้วก็มีน้ำตาลคุณผู้ชมคงพอนึกออกว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยวันนี้เมนูที่เป็นเมนูกะทิของเขาเป็นข้าวฟ่างเปียกเขาบอกว่าเมนูของเขาเปลี่ยนทุกวันเขาบอกว่าข้าวฟ่างจะหวานหวานหอมหอมกะทิแล้วก็มีรสเค็มๆของกะทิข้างบนหน่อยนึงทานง่ายจริงๆด้วยอ่ะเราได้กลิ่นใบเตยอ่อนๆลอยขึ้นมากะทิละหน้าของเขาเค็มนิดนึงมันทำให้เวลาทานอร่อยยิ่งขึ้นขนมพับพายแป้งข้างนอกของขนมพับพายเขาอร่อยมากเลยเหนียวๆหนึบๆแล้วก็ไส้ถั่วข้างในก็หอมอ่อนๆมีกลิ่นดอกไม้อยู่เครื่องดื่มเย็นแล้วก็เครื่องดื่มร้อนอันนี้นานาขอลองน้ำปรุงก่อนมันเป็นกลิ่นหอมของดอกไม้อ่ะอุ๊ยในนี้ก็มีไซรัปนะเราเห็นเหมือนมีไซรัปอยู่ในนี้ด้วยหน่อยนึงในแก้วน่ารักมากเลยค่ะเขามีทั้งผลไม้มีแก้วมังกรมีมะม่วงแล้วก็มีบลูเบอร์รี่นะน่าจะเป็นบลูเบอร์รี่แช่แข็งแล้วก็มีทับทิมด้วยชิมแล้วนะมันหอมแล้วก็มีรสเปรี้ยวนิดๆมันทำให้ทานเสร็จแล้วสดชื่นแล้วว่าเมนูนี้เนี่ยดับร้อนยามบ่ายได้ดีเลยล่ะถ้าเกิดใครก็ตามที่ไม่ชอบทานเครื่องดื่มเย็นเนี่ยที่นี่ก็มีเครื่องดื่มร้อนด้วยด้วยความที่เป็นคนชอบทานชา
ชาของเขามีรสเข้มไม่แพ้ชาจีนที่ชอบทานแต่ว่านอกเหนือจากความเข้มแล้วมันยังมีความหอมของดอกไม้แล้วก็เป็นดอกไม้แห้งที่เขาใส่มาในนี้ถือว่าผ่อนคลายมากกับชาร้อนกานี้สำหรับร้านเชอร์ชีวาตั้งอยู่ในโรงแรมสยามมิตราติดกับสะพานหัวช้างเขตราชเทวีนี่เองค่ะนานาแชร์พิกัดให้แล้วสายหวานต้องไม่พลาดแวะมานะคะแอบเห็นเมนูของอาจารย์ยิ่งสั่งมาในครัวบอกเลยว่าแฟนซีมากๆค่ะอยากรู้ว่าจะเป็นเมนูอะไรติดตามชมสักครู่เดียวค่ะเมนูที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้เหนือจินตนาการบันเจิดระเบิดฟามากับเค้กโรงงานดำแฟนซีช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนอีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลคริสต์มาสกันแล้ววันนี้เมนูของเราก็คือเค้กมอคค่าขอนไม้ครับวิธีทำเค้กมอคค่าเริ่มจากใส่แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นน้ำตาลทรายไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วต่ำประมาณ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมกาแฟลงไปจากนั้นตีต่ออีก3นาทีลดความเร็วต่ำใส่เนยละลายและเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนจะได้เนื้อเค้กที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานตีผสมจนเข้ากันแล้วปิดเครื่องครับต่อมาเทส่วนผสมเค้กลงถาดเกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ420องศาฟาเรนไฮต์หรือ210องศาเซลเซียสนานประมาณ5นาทีขั้นตอนต่อไปเรามาทำครีมคัสตาร์ดช็อกแลตกันครับใส่แป้งข้าวโพดผงโกโก้เพิ่มความหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโกโมสและเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะได้ครีมคัสตาร์ดที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนกระทั่งเข้ากันดีพักไว้ให้เย็นสนิทต่อมาผสมบัตเตอร์ครีมกับคัสตาร์ดช็อกโกแลตคนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้สำหรับสอดไส้และตกแต่งเค้กจากนั้นคว่ำเค้กลงบนแผ่นกระดาษปาดด้วยครีมคัสตาร์ดช็อกโกแลตม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งส่วนผสมทรงตัวนำออกมาตัดเป็นชิ้นปาดเคลือบชิ้นเค้กด้วยครีมคัสตาร์ดช็อกโกแลตตกแต่งด้วยตุ๊กตาคริสต์มาสให้สวยงามก่อนเสิร์ฟโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งสักหน่อยเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้กับทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ